สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world ห่างหายไปนานฮะโควิดมันเริ่มหายไปแล้วแล้วก็จ่าต้องรีบกลับไปทำงานแล้วก็มีงานเยอะขึ้นมาเลยฮะเลยทำให้ไม่มีเวลามาทำคลิปแต่วันนี้มีเวลาว่างนิดหน่อยและคิดถึงพี่น้องๆทุกคนเลยทิ้งเวลาให้จ่าสามารถทำคลิปมาหาพี่น้องๆของเราได้วันนี้จ่าจะมาเล่าอะไรเหรอครับก็คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีคนหลังไมค์มาหาจ่าแล้วมันทำให้จ่าต้องคิดเยอะพอสมควรและเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อมาเตือนพี่น้องๆทุกคนที่อยู่เมืองไทยมาฟังกันครับว่าจ่าจะมาเตือนอะไรตามมาครับผมWhat we do here is go back, 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 back.หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้เตือนใจและเป็นข้อมูลแบ่งปันกันไปเผื่อพี่น้องคนไหนอาจจะไปเจอฝรั่งเนียนมาบอกว่าเฮ้ยฉันมีสวัสดิการอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะก็สวัสดิการของคุณไปก็ดีไปแต่ไม่ต้องมาวาดฝันว่าฉันจะได้สวัสดิการของคุณเพราะว่ามันไม่มีครับผมอย่างที่จ๋าได้พูดไปก่อนตอนคลิปเปิดตัวว่าได้มีคนติดต่อมาหาจ๋าและมาขอคำปรึกษาและทำให้จ่าต้องคิดเยอะเหมือนกันและต้องเข้าไปดูข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ make sure ว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าใจมาฟังกันว่าจ่าจะมาเตือนเรื่องอะไรจ่ามีอะไรบางอย่างที่อยากจะมาเล่าก่อนเข้าเรื่องทหารอเมริกันทำงาน20ปีขึ้นไปถึงจะได้กินเงินเกษียณรายเดือนต้องทำงาน20ปีเท่านั้นฮะถ้าใครไม่ได้ทำงาน20ปีจะไม่มีเงินเกษียณบำนาญเงินเกษียณบำนาญเนี่ยจะได้เมื่อทหารคนๆนั้นทำงาน20ปีขึ้นไปไม่ว่าคุณจะอยู่กองทัพไหนนะฮะเท่านั้นถ้าใครออก10ปีไม่ได้สักบาทใครออก4ปีไม่ได้สักบาทต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะแต่ถ้าใครทำ20ปีไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเงินเป็นบำนาญกินตลอดชีวิตยังกับจ่านะฮะสมัครเข้ามาตอนอายุ17 37จ่าเกษียณและกินเงินเกษียณกินเงินบำนาญตลอดชีวิตแต่มันจะมีอีกเหตุผลนึงฮะถึงแม้คุณจะทำงานแค่4ปีหรือ6ปีหรือน้อยกว่า20ปีมันก็มีเงินที่คุณสามารถได้มันเรียกว่าเงิน disability ก็คือช่วงเวลาที่คุณบรรจุอยู่ในเป็นทหารเนี่ยไม่ว่าจะ4ปี5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเกิดได้บาดเจ็บขึ้นมาแล้วมีค่าสึกหรอของตัวเรามันตีเป็นเปอร์เซ็นต์มาแล้วถ้าคุณได้ 100% เนี่ยมันได้เงินเกือบ 3,000 กว่าเหรียญตลอดชีวิตแต่คนกลุ่มนั้นน่ะเขาต้องมีการบาดเจ็บแล้วก็ต้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เงินก้อนนั้นน่ะถ้าคุณไม่ได้เงินจากการบาดเจ็บหรือว่าการค่าสึกหรอช่วงบรรจุเป็นทหารอยู่คุณก็จะไม่ได้เงินอะไรสักบาทนอกจากคุณจะเป็นทหารมา20ปีเหมือนจ่านะฮะเคลียร์แล้วนะฮะมันมีเงินอยู่2ก้อนก้อนที่1คือเงิน disability เงินค่าสึกหรอแล้วมีเงินอีกก้อนนึงก็คือเงินทำงาน20ปีเป็นเงินบำนาญเป็นเงินเกษียณกินไปตลอดชีพมีแค่2สาเหตุเท่านั้นทำไมจ่าถึงยกเรื่องนี้มาคุยกันอีกเหรอฮะก็มันเชื่อมต่อไอ้เรื่องที่จ่าจะมาเตือนมันได้มีทหารแล้วก็มีเยอะนะฮะทหารได้เขาก็ได้กลับไปอยู่เมืองไทยเพราะเขาอาจจะชอบเมืองไทยหรือว่าอาจจะมีแฟนเป็นคนไทยหรือว่าอาจจะเลิกงานทหารแล้วฉันเกษียณแล้วฉันไม่อยากมีอะไรทำฉันไม่อยากมีคนรับผิดชอบแล้วค่าครองชีพเมืองไทยอาจจะไม่สูงเท่าอเมริกาฉันขอไปอยู่เมืองไทยดีกว่ามันก็มีแต่สิ่งที่จ่าจะเล่าไปเนี่ยมันก็คือว่าทหารกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าเขาจะได้เงินสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่ยังบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นทหารจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นทหารผ่านศึกจริงหรือเปล่าและเขาได้เงินจากทหารจริงหรือเปล่าเราไม่มีเราถ้าเราเป็นคนเมืองไทยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ข้อมูลเหล่านั้นเลยจ่าถึงมาเล่าให้ทุกคนฟังตรงนี้นะฮะทำความเข้าใจอย่างหนึ่งคือว่ามันมีเรื่องอยู่ว่าได้มีกลุ่มทหารผ่านศึกที่เขาบอกว่าเขาเป็นทหารผ่านศึกเนี่ยแล้วก็ได้ไปเจอหญิงไทยเขาก็จะวาดฝันในการที่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งฉันเป็นอะไรไปเนี่ยคุณจะได้ทุกอย่างจากตัวฉันคุณจะได้เงินสวัสดิการรายเดือนของฉันเป็นของคุณจ่าจะมาบอกตรงนี้ว่ามันไม่ได้สักบาทนะฮะคุณไม่ได้อะไรจากเขาเลยคือความรู้สึกที่จ่าได้รับจากผู้หญิงที่มาปรึกษากับจ่าเหมือนคนๆนั้นเขามาวาดฝัน
เอาหลอกละกันหลอกละกันเพื่อหวังสิ่งตอบแทนจากผู้หญิงคนนั้นเหมือนซื้อใจเหมือนให้เชื่อใจตีสนิทแล้วก็โดยการที่เราไม่รู้เราก็หลอกตัวเองมาตลอดว่าเฮ้ยวันใดวันหนึ่งเขาเป็นอะไรไปฉันก็คงจะได้สมบัติของเขาแต่จริงแล้วมันไม่มีสมบัติอะไรเลยคุยกับผู้หญิงคนนี้เยอะขึ้นได้ข้อมูลเยอะเพิ่มมากขึ้นได้เห็นเอกสารอะไรหลายๆอย่างที่คนนั้นเขาสร้างมาและมันเป็นเอกสารของข้าราชการจริงเป็นเอกสารของทหารจริงแต่อะไรที่เขากรอกเข้าไปเนี่ยเขียนไปว่าเหมือนแบบมอบสมบัติให้ 100% อะไรทำนองเนี้ยมันไม่ใช่ความจริงมันเลยทำให้ผู้หญิงคนนั้นตายใจและเชื่อใจมากว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเขาเกิดเป็นอะไรไปของทุกอย่างเงินสวัสดิการทุกอย่างจะต้องตกเป็นของเขาเพราะเอกสารที่ผู้ชายคนนั้นสร้างขึ้นมาแต่หารู้ไหมว่ามันไม่ใช่ความจริงความจริงคืออะไรเหรอฮะสวัสดิการทุกอย่างที่ทหารคนนั้นได้จะหยุดทันทีเมื่อวันใดวันนั้นเมื่อที่เขาตายจะไม่มีใครสามารถรับเงินต่อหรือว่าสามีภรรยารับเงินต่อไม่มีแม้สักกระบาทเดียวนั่นคือความจริงจ่าแอบตกใจเหมือนกันฮะเพราะตอนแรกก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลตรงนี้เพราะว่าตัวเองยังไม่ไปถึงจุดนั้นเลยไม่ได้เข้าไปอ่านเลยไม่ได้ไปเข้าอยากจะรู้ไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปรู้ความรู้สึกแบบนั้นหรือว่าข้อมูลเหล่านั้นแต่ไอเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนนี้มาปรึกษากับจ่ามันทำให้จ่าอยากเข้าไปอ่านและเข้าไปอ่านมาแล้วคำตอบก็คือว่าถึงแม้คุณจะเกษียณ20ปีคุณมีเงินบำนาญตลอดชีวิตเงินก้อนนั้นบำนาญที่คุณได้จะหยุดทันทีเมื่อคุณตายและมันจะไม่ไปถึงมือผู้สมรสต่อไปเงิน disability เงินค่าศึกหรอหยุดทันทีเมื่อคุณเสียชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้เงินก้อนพวกนี้มันจะไม่มาถึงตัวของผู้หญิงหรือว่าคู่สมรสจะไม่มาถึงเลยจะหยุดทันทีเพราะฉะนั้นจ่าต้องบอกให้ภรรยาจ่าดูแลจ่าดีๆเพราะว่าถ้าจ่าเสียชีวิตไปวันใดวันหนึ่งเงินก้อนนั้นมันก็จะหมดทันทีแล้วมันมีอะไรเหรอฮะที่จะมาช่วยเหลือจุนเจือคู่สมรสหรือว่าคนที่ยังอยู่ข้างหลังจากคนที่ได้รับเงินเกษียณหรือว่าเงินต่างๆจากรัฐบาลไล่เสียชีวิตไปแล้วก็คือประกันชีวิตมีแค่นั้นจริงๆฮะเพราะฉะนั้นทหารทุกคนต้องซื้อประกันชีวิตแล้วก็ใส่ชื่อใครก็ได้ที่คุณคิดว่าควรที่จะได้รับมีเงินก้อนเดียวเท่านั้นก็คือเงินประกันชีวิตนอกนั้นไม่มีเลย SBPจ่ายังไม่อยากเข้าไปถึงตรงจุดนั้น SBP ก็คล้ายๆเหมือนเงินประกันชีวิตนั่นแหละว่าถ้าฉันเสียไปสามีหรือภรรยาที่เป็นคู่สมรสจะได้รายเดือนต่อไปจนเขาเสียชีวิตไปแต่คุณก็ต้องจ่ายประกันและเงินและคนที่จะได้เงินก้อนนั้นคือคนที่สมรสและต้องทำวันที่ทหารคนนั้นออกจากกองทัพไม่ใช่ว่า 3-4 ปีให้หลังมาแล้วเฮ้ยฉันชอบผู้หญิงคนนั้นฉันจะเอาชื่อคุณมาใส่สวัสดิการตรงนี้มันไม่ได้ฮะมันทำเมื่อวันที่คุณออกจากทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทหารผ่านศึกหลายๆคนหรือว่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะที่ไปเมืองไทยแล้วก็ไปวาดฝันว่าเฮ้ยฉันเป็นทหารผ่านศึกนะฉันให้ตรงนี้คุณได้นะอย่าไปเชื่อฮะถ้าคุณหลงไหลแล้วก็ชอบกันจริงไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าคุณหลงไหลเพราะว่าผู้ชายคนนั้นหรือว่าทหารคนนั้นมาพูดว่าคุณจะได้สวัสดิการของเขากรุณาอยู่ห่างๆฮะถ้าคุณไม่ได้รักเขาจริงแต่ถ้าคุณรักเขาจริงคุณจะได้ไม่ได้ไงเชิญฮะแต่ถ้าคุณตัดสินใจโดยการที่ว่าคนนี้เอาข้อมูลของทหารว่าคุณจะได้สวัสดิการของเขาหลังจากเขาเสียชีวิตไปหรือว่ามรดกของเขาจ่าแนะนำว่าอยู่ห่างๆนะฮะเสียเวลาเปล่าๆเพราะมันไม่มีโอ้แล้วมีอีกอย่างนึงจ่าพูดอะไรผิดไปตรงนี้ขอกราบอภัยนะฮะพ่อจ่าได้เสียชีวิตไปและจ่าได้เห็นเขามีเงินเข้ามาก้อนเพราะว่าเขามีเงินหักจากคุณครูท่านอื่นๆจ่าไม่รู้และไม่เข้าใจคำว่าศัพท์เขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นนะฮะแล้วก็ไล่เลี่ยเงินจากครูคนอื่นๆแบบหักรายเดือนมาแล้วก็มาตกถึงครูที่เสียชีวิตอเมริกาไม่มีแบบนั้นนะฮะอเมริกาไม่ไปหักเงิน
ทหารอีกล้านคนที่มีอยู่ในกองทัพและเอามาให้ตัวทหารที่เสียชีวิตไม่ทำอย่างนั้นนะฮะถึงแม้จะหัก1ดอลลาร์อะไรเขาก็ไม่ทำเขามีประกันชีวิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเงินที่เราคิดว่าคนนี้เสียชีวิตแล้วจะมีเงินเข้ามาไม่มีอะไรเลยนอกจากจะมีประกันชีวิตและเขาต้องซื้อประกันชีวิตจะเอาข้อมูลแค่นี้มาฝากฮะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ดีและไม่อยากให้พี่น้องคนไทยเราถูกหลอกนะฮะแต่สมบัติทุกอย่างเป็นสิ่งของนอกกายความสัมพันธ์ระหว่างการรักชายหญิงไม่ควรเอาเรื่องสมบัติมาเป็นสิ่งตัดสินใจนี่จ๋าขอแนะนำนะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรายังแตะต้องไม่ได้โดยเฉพาะไอ้เงินสวัสดิการเหล่านี้ขอให้อยู่ห่างไว้เอาให้ใจแล้วก็หน้าที่การงานพอฮะพี่ๆน้องๆที่อยู่เมืองไทยสนใจอยากจะคุยกับฝรั่งแล้วก็เห็นเขามีสมบัติเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ควรศึกษาข้อมูลให้เยอะนะฮะแต่วันนี้จ๋าจะมาตอบในนามของสวัสดิการของทหารถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเกิดเสียชีวิตไปสวัสดิการพวกนั้นหยุดหมดนะฮะไม่มาตกถึงคนที่อยู่ข้างหลังไม่หยุดไม่มีนะฮะนอกจากเขาจะซื้อประกันชีวิตครับผมเข้าใจกันนะฮะครับผมวันนี้จ๋ามาฝากแค่นี้ฮะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดแชร์นะฮะจ๋าได้หาข้อมูลมีสาระดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกทีครับผมวันนี้จ๋าขอลาครับสวัสดีครับ